สวัสดีทางเพจทาง YouTube ด้วยนะคะวันนี้พี่กันมาไลฟ์กับประเด็นที่ค่อนข้างได้รับความนิยมของเมื่อวานนะคะที่พี่กันโพสต์ไปว่านะคะหนูไม่แน่ใจว่าหนูเป็นโรคจิตหรือเปล่าเพราะว่าหนูหงุดหงิดโมโหอยากร้องกรี๊ดอยากร้องโวยวายนะคะเวลาบางครั้งเวลาที่เลี้ยงลูกนะคะอันนี้นะคะคำถามนี้เลยแล้วก็ที่พี่กันตอบไปว่าไม่ค่ะแม่เป็นแม่ปกตินะคะวันนี้ก็จะมาไขข้อข้องใจกันค่ะว่าทำไมคุณแม่ลูกอ่อนถึงมีอารมณ์แบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าคุณแม่หลายท่านบอกว่าเป็นค่ะหนูเป็นค่ะเป็นหลายคนเลยนะคะแล้วก็อาการแบบไหนที่แบบว่าเฮ้ยคุณแม่เอาไม่อยู่แล้วคุณแม่ควรจะต้องไปพบจิตแพทย์นะคะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าแม่เป็นโรคจิตนะคะแต่หมายความว่าแม่ต้องการคนช่วยละค่ะอันนี้นะคะไปหาจิตแพทย์เพื่อดีลีทความรู้สึกตรงนั้นนะคะหรือว่าลดความรู้สึกตรงนั้นแล้วก็วิธีการรับมือและการกับอารมณ์ของตัวเองนะคะรวมถึงผลเสียค่ะพอดีมีคุณแม่มาถามพี่กันว่าแล้วถ้ามันเราแสดงอารมณ์หงุดหงิดโมโหใส่ลูกเนี่ยมันมีผลเสียอะไรบ้างวันนี้คือจะมาไลฟ์นะคะอาจจะเนื้อหาเยอะนิดนึงแต่คิดว่ามีประโยชน์ค่ะเพราะว่าคุณแม่หลายท่านเป็นแล้วพี่กันเองก็เป็นนะคะถามว่าต่อให้เรารู้ผลเสียเอาจริงๆเรารู้ผลเสียแต่มีบ้างไหมที่เราจะหลุดบ้างอะไรเงี้ยก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็พยายามจะต้องควบคุมอารมณ์ไม่ให้หลุดเพราะมันมีผลเสียนะคะยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาบอกนะคะสวัสดีค่ะที่ฝากกดหัวใจกดไลค์ให้พี่กันนิดนะคะกดหัวใจนะคะกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์นิดนึงค่ะต้องบอกถึงผลกระทบก่อนละกันนะคะจริงอยู่มันเป็นอาการที่แม่หลายท่านเกิดขึ้นได้แต่เราไม่ควรให้เกิดขึ้นเดี๋ยวบอกวิธีรับมือนะคะไม่ควรให้เกิดขึ้นเพราะมันมีผลเสียอะไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะลูกจะไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่การตะคอกการตะโกนใส่ลูกนะคะในวัย 2-3 ขวบเนี่ยอาจจะได้ผลในระยะแบบสั้นๆนะคะแต่ถ้าเกิดเราตะโกนบ่อยตะคอกบ่อยดุบ่อยนะคะลูกเขาจะมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อฟังนะคะนะคะเพราะมันกลายเป็นเรื่องปกตินะคะข้อที่2ค่ะลูกจะหลบหน้าหรือหลีกหนีหน้าพ่อแม่นะคะการที่เราตะคอกดุด่าว่ากล่าวแบบอารมณ์โมโหหงุดหงิดใส่ลูกเนี่ยจะทำให้ลูกรู้สึกแย่เด็กเขาจะหลบหน้าหลีกหนีหน้าพ่อแม่อันนี้จะเป็นในวัยที่โตหน่อยนะคะ5 ขวบ 6 ขวบนะคะซึ่งเขาจะต่อต้านออกมาที่เราแสดงพฤติกรรมแบบนี้นะคะผลที่3ค่ะอาจจะทำให้ลูกเป็นเด็กเจ้าอารมณ์นะคะเด็กเจ้าอารมณ์คือการแสดงออกของอารมณ์เราอารมณ์พ่อแม่อารมณ์คนในครอบครัวเนี่ยมันเกิดจากความแบบไม่พอใจผิดหวังเนาะเราก็จะตะโกนว่าลูกหงุดหงิดกรี๊ดโวยวายไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะคะอันนี้จะบอกว่ามันจะเกิดผลทำให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบค่ะนะคะลูกเขาจะเรียนแบบนะคะการคำพูดคำสั่งสอนไม่เท่ากับการที่เราแสดงให้ลูกดูนะคะมันจะเป็นเงาสะท้อนกระจกให้กับลูกเราที่จะแสดงออกพฤติกรรมเหมือนกับเราเมื่อเขามีอารมณ์หงุดหงิดไม่พอใจหรือโมโหดังนั้นเราอาจจะไม่ต้องแปลกใจถ้าลูกอยู่ในสังคมที่แบบมีการกระทำรุนแรงเด็กก็จะมีพฤติกรรมมีโอกาสมีพฤติกรรมแบบนั้นได้นะคะเช่นเดียวกันถ้าแม่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ลูกก็จะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีความรู้สึกไม่พอใจนะคะดังนั้นเราจะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับลูกนั่นเองค่ะข้อที่4ค่ะผลเสียข้อที่4การตะคอกใส่ลูกนะคะอันตรายกว่าที่เราคิดนะคะมีงานวิจัยนะคะบอกว่าการตะคอกใส่ลูกหรือการด่าทอด้วยคำพูดที่รุนแรงนะคะอาจเป็นอันตรายต่อเด็กเทียบเท่ากับการทำโทษเด็กทางร่างกายหรือการตีนะคะเนื่องจากว่าเด็กจะได้รับประสบการณ์แบบนี้พอโดนกระทำบ่อยๆทางคำพูดเนี่ยเด็กก็อาจจะมีแนวโน้มเรื่องของโรคซึมเศร้าการแสดงพฤติกรรมที่ต่อต้านสังคมออกมานะคะก็คือพฤติกรรมในทางที่ไม่ดีทีนี้พอรู้แล้วแหละว่ามันเกิดผลเสียอะไรบ้างนะคะพ่อแม่ทุกคนรู้เรารู้นะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าบางทีคุณแม่เนี่ยเหนื่อยล้าเครียดวิตกกังวลนะคะเหนื่อยมากๆอะค่ะเราอาจจะทำให้เรารู้สึกฟิลขาดหรือสติแตกบอกเลยนะคะก็เลยอาจจะมีบ้างที่เราหลุดตรงนั้นออกไปนะคะซึ่งก็เกิดขึ้นได้บ้าง นะคะในคุณแม่ทั่วไปแต่นะคะจะบอกว่ามันมีสัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าอาการเครียดอาการเหนื่อยล้าของคุณแม่เนี่ยดังต่อไปเนี้ยมันเป็นอาการที่คุณแม่ต้องเริ่มไปหาทางออกเริ่มไปพบจิตแพทย์แล้วนะคะข้อแรกค่ะรู้สึกไม่มีความสุขเศร้าวิตกกังวลไม่มีที่พึ่งโดดเดี่ยวหวาดกลัวนะคะข้อที่สองค่ะเริ่มเบื่ออาหารเหนื่อยล้าจนเบื่ออาหารกินข้าวไม่ได้นะคะสามมีอาการนอนไม่หลับนะคะหรือเป็นโรคนอนไม่หลับนะคะสี่ค่ะรู้สึกโทษตัวเองว่าเป็นแม่ไม่ดีพอนะคะนับถือตนเองลดน้อยลงนะคะขาดความสนใจหรือความขาดความสนใจหรือความวิตกกังวลต่างๆเกี่ยวกับการดูแลลูกน้อยคือมันหลุดไปแล้วนะคะมีอาการปวดศีรษะปวดหัวเรื้อรังได้นะคะหกค่ะมีอารมณ์คิดทำร้ายลูกและทำร้ายตัวเองค่ะคือทำร้ายถ้าเป็นแม่ปกติที่ไม่ใช่แม่จิตเวชนะคะส่วนใหญ่จะคิดอย่างเดียวเลยคือทำร้ายคิดมากก็คือตรงมีโอกาสมากๆคือทำร้ายตัวเองก็คือฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ็ดค่ะสูญเสียความสุขในการเลี้ยงดูจำไว้ว่านะคะถ้าปกติเนี่ยถ้าคุณแม่ยังปกตินะคะเราจะมีอารมณ์แบบไบโพล่าคืออย่างนี้ไม่ใช่คือแบบว่าหงุดหงิดเหนื่อยล้าบางอารมณ์แต่เราจะมีความสุขกับลูกอยู่เห็นลูกยิ้มเห็นลูกนอนยิ้มเห็นลูกหัวเราะเห็นลูกกินได้เห็นลูกกลับเรามีความสุขเราแฮปปี้เห็นหน้าลูกอยากจะจ้วบลูกอยากจะหอมลูกอยากจะถ่ายรูปลูกเก็บไว้อันนี้ค่ะแม่ปกติยังมีแบบนี้คือมีอารมณ์สองขั้วนั่นเองค่ะคือแบบยังคงมีความสุขอยู่กับการเลี้ยงลูกได้แต่ก็เผลอมีหงุดหงิดด้วยได้นะคะอันนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าแม่เริ่มไม่มีความสุขใดๆแล้วค่ะเห็นลูกยิ้มลูกหัวเราะแม่เริ่มไม่แฮปปี้แล้วอันนั้นแสดงว่าแม่เริ่มไม่ปกตินะคะข้อที่8แม่รู้สึกสิ้นหวังกับการเลี้ยงลูกรู้สึกว่าตัวเองทำหน้าที่พ่อแม่หน้าที่แม่ได้ไม่ดีนะคะและข้อสุดท้ายค่ะแม่หงุดหงิดทุกเหตุการณ์หงุดหงิดง่ายมากสูญเสียความอดทนแล้วก็คิดลบหรือว่ามีทัศนคติเชิงลบในทุกๆด้านอันนี้แนะนำว่าอาจจะต้องพบพยาบาลหรือคุณหมอจิตเวชที่แบบช่วยพูดคุยผ่อนคลายความเครียดให้กับคุณแม่นะคะซึ่งจริงๆแล้วความเครียดที่มากเกินไปเนี่ยความเหนื่อยล้าความเครียดที่มากเกินไปนะคะก็จะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังมันไม่ได้ต่อลูกอย่างเดียวนะคะมันเป็นผลต่อตัวคุณแม่ด้วยนะคะแม่อาจจะทำหน้าที่แม่ได้อย่างไม่เต็มที่แม่ภูมิคุ้มกันแม่อาจจะลดน้อยลงแม่จะเจ็บป่วยหรือว่ามีโรคเจ็บป่วยอาจจะเป็นหวัดเรื้อรังเป็นลมพิกเป็นนู่นเป็นนี่เพราะความเครียดแล้วความเหนื่อยล้าเนี่ยแหละค่ะก็เจ็บปวดทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจและยังส่งผลกระทบกับลูกด้วยนะคะเพราะว่าลูกของเรานะคะที่ถูกเลี้ยงในแม่ที่เครียดแล้วก็เหนื่อยล้ามากๆเนี่ยการเลี้ยงของคุณแม่เนี่ยก็จะไม่เหมาะสมนะคะคุณภาพชีวิตเด็กหรือว่าเด็กจะโตขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นอาจร้ายแรงเลยก็คือมีพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้สารเสพติดทำเด็กอาจจะเป็นซึมเศร้าหรือว่าเรื่องของทำร้ายตัวเองได้ในอนาคตนะคะแต่ทีนี้พี่แกงก็อยากมาให้กลับมาดูนะคะเพราะบางทีเนี่ยเห็นคุณแม่แท็กคุณพ่อจริงๆแล้วมันมีเหตุผลด้วยแหละที่ทำให้แม่เนี่ยเหนื่อยล้ามากหรือมีความเครียดในการเลี้ยงลูกมากคุณแม่บอกจริงค่ะตอนนี้เป็นไบโพล่าคือพอพูดถึงไบโพล่าเราก็นึกถึงแบบคือจริงๆแม่หลังคลอดจริงๆพอมีคุณมาบอกว่าตัวเองนึกว่าตัวเองเป็นไบโพล่ามันก็จริงนะมันเป็นอารมณ์สองขั้วจริงๆแต่มันมาจากความเหนื่อยล้าเนี่ยแหละค่ะไม่ใช่ไบโพล่าแบบจิตเวชนะคะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วว่ะเดี๋ยววันหลังพรุ่งนี้นะคะมาเจอกันในไลฟ์สดอีกนะคะเดี๋ยวมีประเด็นอะไรน่าสนใจก็จะมาพูดคุยกับแม่ๆอีกเช่นเดิมนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ